ปลือกส้มมีประโยชน์อย่าทิ้งนะครับไล่แมลงไล่ยุงดีมากสวัสดีครับทุกท่านเลขที่ช่องวิถีไทยพีชแนลนะครับในวันนี้ผมจะพามาใช้ประโยชน์จากเปลือกส้มส้มเราใช้ประโยชน์ได้ทั้งลูกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อด้านในซึ่งเรารับประทานนะครับและเปลือกส้มแบบนี้เรานำไปไล่แมลงที่ต้นพืชได้และนำไปไล่ยุงภายในบ้านของเราได้ดีมากเลยครับเดี๋ยวตามมาดูวิธีการใช้เปลือกส้มไล่มดแมลงที่ต้นพืชและการใช้เปลือกส้มไล่ยุงภายในบ้านของเราเลยครับเมื่อเราแกะผลส้มออกมาแล้วเราจะได้เปลือกส้มแบบนี้เลยครับเราอย่านำไปทิ้งเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเปลือกส้มพวกนี้นะครับจะไล่ยุงภายในบ้านเราได้ดีมากและยังนำไปไล่มดแมลงที่ต้นพืชถ้าเราปลูกต้นพืช นะครับและเราเหลือเปลือกส้มแบบนี้ครับเรานำไปไล่มดแมลงศัตรูพืชได้ผลดีมากเลยครับโดยการทำแบบนี้กันเลยครับการใช้ประโยชน์จากเปลือกส้มวิธีแรกเราจะนำไปไล่ยุงภายในบ้านของเราก่อนครับก่อนที่เราจะนำไปไล่ยุงนะครับเราจะต้องทำแบบนี้กับเปลือกส้มกันก่อนครับเมื่อเรามีเปลือกส้มที่เหลือจากการรับประทานแล้วนะครับเราจะนำเปลือกส้มมาฉีกแบบนี้เลยครับและบีบนี่ครับให้น้ำมันหอมระเหยทุกท่านเห็นน้ำมันหอมระเหยที่เปลือกส้มไหมครับให้น้ำมันหอมระเหยนะครับออกมาจำนวนมากนี่ครับนำไปไล่ยุงภายในบ้านของเราได้ดีมากเลยครับและมีอายุอยู่ได้ประมาณ7วันเลยครับนี่ครับขยี้หรือบีบแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับเปลือกของส้มจะมันๆนี่ครับคือน้ำมันหอมระเหยนั่นเองครับบีบเลยครับนี่ครับประมาณแค่นี้ก็พอครับการใช้เปลือกส้มไล่ยุงภายในบ้านของเรานะครับเราจะนำไปวางตรงที่ไหนเรานำไปวางตรงที่ห้องนั่งเล่นนะครับห้องนอนห้องน้ำหรือแม้กระทั่งส่วนต่างๆที่ยุงนะครับชอบมาอาศัยตามบ้านเรือนของเรานะครับนำไปวางไว้แบบนี้เลยครับจะมีอายุอยู่ได้7วันเลยครับนี่ครับวางไว้แบบนี้จนกว่าเปลือกส้มนะครับจะแห้งไปเองครับและไล่ยุงภายในบ้านเราได้ดีมากเลยครับการใช้ประโยชน์จากเปลือกส้มนำมาไล่มดแมลงที่ต้นพืช นะครับไล่มดมดเป็นตัวการในการเกิดเพี้ยนะครับมดจะขนเพี้ยขึ้นต้นพืชเราจะใช้เปลือกส้มที่เหลือจากการรับประทานแล้วครับมาบีบแบบนี้เลยครับเพื่อให้น้ำมันหอมระเหยที่เปลือกส้มนะครับออกมาเต็มที่เพื่อนำการไล่มดนะครับที่จะขนเพี้ยขึ้นต้นพืชนะครับนำไปวางที่โคนต้นพืชไม่ว่าต้นพืชนะครับที่จะปลูกในกระถางแบบนี้หรือต้นพืชที่ปลูกลงดินก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิถีไทยพีชแนลได้นะครับและคลิปนี้นะครับผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับในการใช้เปลือกส้มนะครับนำมาไล่ยุงภายในบ้านของเรานะครับและไล่มดแมลงที่ต้นพืช นะครับนี่ครับนำมาวางไว้แบบนี้เลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องวิถีไทยพีชแนลนะครับจะนำเสนอสิ่งดีอยู่เป็นประจำเลยครับนี่ครับเปลือกส้มแบบนี้นะครับมีประโยชน์มากเราอย่านำไปทิ้งเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเปลือกส้มไล่ยุงในบ้านได้ดีมากและไล่มดแมลงที่ต้นพืชได้ดีมากเช่นกันเลยครับนำมาวางไว้แบบนี้เลยครับ